ข่าวเรื่องกันทุกคนครูเอโพสต์แบบนี้ครับสั้นๆแต่ได้ใจความสุดๆนะครับล่าสุดทุกคนทางด้าน Facebook ครูเอนะครับได้มีความเคลื่อนไหวโดยเขียนแคปชั่นนะครับเอาไว้บอกว่าถ้าดีจะปล่อยไปทำไมล่ะนี่นะครับถ้าดีอยู่แล้วจะปล่อยไปทำไมล่ะอันนี้ครูเอนะครับได้มีการโพสต์เอาไว้บน Facebook ส่วนตัวนะครับทุกคนหลังจากนั้นครับทุกคนแฟนคลับ FC เนี่ยก็เข้าไปแสดงความคิดเห็นกับครูเอนะครับบอกว่าถูกต้องแล้วครับครูเอนะครับก่อนอื่นเลยนะครับทุกคนเราอย่าเพิ่งไปตีความครูเออาจจะโพสต์เกี่ยวกับประเด็นในเรื่องของส่วนตัวของครูเอก็ได้บางคนเนี่ยคิดไปแล้วว่าครูเอเนี่ยโพสต์ถึงบุคลากรสาวน้อยเพชรบ้านแพงที่เพิ่งนะครับโดนลงมติให้ออกจากวงหรือว่าไม่ได้ไปต่อจากวงหรือเปล่าใช่ไหมครับบางคนคิดว่าครูเอเนี่ยโพสต์เกี่ยวกับประเด็นนี้แต่ครูเอก็คือมาโพสต์ในช่วงจังหวะที่กำลังเป็นประเด็นพอดีนะครับซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นครับทุกคนครูเอก็โพสต์แบบม้วนเดียวจบนะสั้นๆแต่คือม้วนเดียวจบนะครับทุกคนถ้าตัวเองดีอยู่แล้วจะปล่อยให้ไปทำไมล่ะก็ถูกนะครับทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วนะครับการสมมุติว่าครูเอโพสต์ถึงเรื่องนี้จริงๆนะครับการปล่อยให้ศิลปินไปเนี่ยอิ่มมองว่า1เลยนะครับเป็นการที่จะทำให้ศิลปินเนี่ยได้กลับมาคิดวิเคราะห์ตัวเองว่าฉันดีพอไหมฉันดีพอหรือยังหรือว่าฉันดีพออยู่แล้วแต่ว่าฉันอาจจะยังดีไม่พอสำหรับองค์กรหรือเปล่าเนี่ยศิลปินก็จะได้มาคิดวิเคราะห์ตัวเองแล้วนะครับทุกคนแล้วก็ต้องบอกว่าในการที่เขาลงมติกันเนี่ยอุ้มิมมองว่าเขาดูกันมาเป็นปีแล้วนะครับสำหรับทางด้านคุณครูสอนโชว์ต่างๆหรือว่าทีมผู้บริหารต่างๆนะครับว่าคนนี้เหมาะสมที่จะอยู่ไหมคนนี้ขาดลามาสายบ่อยหรือเปล่าซึ่งทุกคนอย่าลืมนะครับว่าตอนนี้องค์กรหมอลำหรือว่าวงการหมอลำเนี่ยโอ้โหกระแสแรงมากแล้วก็จะเป็นซอฟต์พาวเวอร์ให้กับประเทศไทยเพราะฉะนั้นแล้วนะครับการบริหารหรือว่าการตัดสินใจอะไรต่างๆอาจจะต้องเข้มงวดมากยิ่งขึ้นกับวงการหมอลำไม่ได้แบบว่าโอ้อยากจะลาก็ลาอยากจะลงก็ลงเหมือนเมื่อก่อนมันไม่ได้แล้วนะครับตอนนี้เชื่อว่านะครับทีมผู้บริหารเนี่ยเขาดูแล้วก็คิดวิเคราะห์กันอย่างถี่ถ้วนแล้วนะครับว่าใครควรอยู่ใครควรไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาลงมติกันไม่ใช่ว่าตัดสินใจคนเดียวว่าไม่เอาคนนี้นะครับเพราะว่าเขามองแปลว่าเขาดูแล้วครับทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราก็ต้องให้กำลังใจคุณครูฝึกสอนคุณครูฝึกเต้นด้วยนะครับทุกคนแล้วก็ทางด้านทีมผู้บริหารด้วยนั่นเองครับทุกคนม้วนเดียวจบครับม้วนเดียวจบเลยสำหรับครูเอเนี่ยคือไม่ต้องพูดอะไรเยอะโพสต์แค่นั้นคือทำเอาแบบว่าโอ้โหสะเทือนทั้งวงการนะครับหลายคนก็เข้าไปแสดงความคิดเห็นนะว่าถูกต้องแล้วครูเอนะครับถ้าตัวเองคิดว่าตัวเองดีอยู่แล้วเขาจะให้ออกทำไมหรือว่าเขาจะให้ไปทำไมล่ะก็ถูกครับทุกคนอย่างบางคนเนี่ยคือมั่นใจในตัวเองว่าตัวเองทำดีที่สุดแล้วแล้วจะมาเอาฉันออกทำไมใช่ไหมครับส่วนว่ามั่นใจมากๆนะแต่นะครับทุกคนแต่เราก็ต้องกลับไปคิดบ้างว่าหรือว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์หรือว่าสิ่งที่ฉันทำด้านหน้าเวทีเนี่ยมันไม่พอกับเวทีนี้จริงๆหรือเพอร์ฟอร์แมนซ์ศักยภาพของฉันมันไม่พอกับเวทีนี้จริงๆอะไรอย่างเงี้ยครับทุกคนคือเราต้องมาคิดในตัวของเรานะครับเชื่อว่าไม่มีใครดี 100% แต่นะครับเราก็ต้องพัฒนาปรับปรุงแก้ไขตัวเองเท่านั้นเองครับทุกคนเนาะแล้วก็ถ้าครูเอนะครับไม่ได้คิดไม่ได้โพสต์เกี่ยวกับเรื่องนี้ก็แล้วไปแต่ว่าตอนนี้คือชาวเน็ตโยงแล้วไงส่งให้มีมข่าวกระแสเพียบกันเลยทีเดียวนะครับก็สั้นๆ นะครับแล้วก็ได้ใจความจริงๆนะครับทุกคนเนาะสำหรับทางด้านครูเอสาวน้อยเพชรบ้านแพงครับต้องบอกว่าเป็นคุณครูที่มีความสามารถจริงๆแล้วก็มากความมากฝีมือนะครับแล้วว่าเนี่ยครูเอเป็นคนที่เวลาที่เขาแบบมองและฉันดูว่าไม่โอเคแล้วก็คือหักดิบเลยนะครับเนาะอันนี้คือครูเอแล้ววิมองว่าองค์กรเนี่ยจะพัฒนาได้ต่อไปอีกนะครับถ้ามีบุคลากรที่มาบริหารแบบนี้นะครับซึ่งเชื่อว่าตอนนี้มีหลายวงที่เอาสาวน้อยเพชรบ้านแพงเนี่ยเป็นแบบอย่างนะครับในการบริหารนะครับเพราะว่าต้องบอกว่าเขามาแรงจริงๆมาแรงมากแล้วก็ต้องบอกว่าอิมเชื่อว่านะครับตัวที่คนที่แบบว่าโดนให้ออกไปเนี่ยนะครับไม่แน่ก็อาจจะได้กลับมาอยู่วง2นะครับทุกคนเพราะว่าแต่บางคนก็บอกว่าไม่ใช่คอนเทนต์นะที่รับรู้มาก็คือเขาให้ออกจริงๆคิดว่าไม่ใช่คอนเทนต์ของบอสโจแน่นอนนะครับก็มีหลายๆท่านเนี่ยได้ออกมาพูดแล้วก็ให้ฝากผลงานแบบว่ารอติดตามผลงานว่าตัวเองจะได้ไปอยู่วงไหนก็มีหลายคนที่ออกมาพูดแล้วนะครับว่าไม่ใช่คอนเทนต์แน่นอนนะครับและเชื่อว่า
ก็หลายคนเคารพในการตัดสินใจของผู้บริหารคือเราเนี่ยไม่รู้จริงๆเนาะว่าหลังบ้านเขาเป็นอะไรยังไงบ้างคุณรักศิลปินที่คุณชอบแต่ว่าคุณก็ต้องดูพฤติกรรมด้านหลังด้วยนี่คือสิ่งที่เขาตัดสินออกมาแล้วไม่ใช่ว่าศิลปินไม่ดีนะครับแต่ศักยภาพอาจจะไม่เพียงพอกับพื้นที่ตรงนี้หรือเปล่านะครับอันนี้มิมก็มองว่าแบบนั้นเลยเราอาจจะแบบไม่ได้คือไม่ได้แบบว่าประพฤติปฏิบัติตัวไม่ดีแต่ตัวเราเนี่ยอาจจะแบบศักยภาพมันได้เท่านี้จริงๆนะครับเขาก็จะอยากหาดาวดวงใหม่นะครับเข้ามาอยู่ในวงการคือเนี้ยมิมองว่าเป็นวัฏจักรจริงๆคือวงอื่นคือลงกันเยอะมากๆเลยนะครับแต่ไม่เป็นประเด็นครับทุกคนซึ่งบอสโจเขาปูทางโซเชียลมาไว้เยอะเนาะมันก็เลยรู้สึกว่านะครับไม่ว่าจะทำอะไรตำแหน่งไหนเนี่ยก็เป็นประเด็นไปหมดนะครับก็เป็นประเด็นไปหมดเหมือนที่มิมข่าวกระแสเคยพูดเอาไว้ว่าแม้แต่ตำแหน่งคอนวอยของบอสโจเนี่ยยังมีช่องคนติดตามเป็นหมื่นเป็นแสนเพราะฉะนั้นแล้วนะครับใครจะเคลื่อนไหวคือคนให้ความสนใจหมดเพราะว่า FC สาวน้อยคือต้องบอกว่าเยอะจริงๆนะครับทุกคนไม่ใช่เยอะธรรมดาด้วยแบบเขาเหนียวแน่นกันจริงๆอะนะครับเนาะก็เป็นกำลังใจเนาะให้ครูฝึกแล้วก็เป็นกำลังใจให้คุณครูทุกคนด้วยกันแล้วกันตอนนี้ก็เขาก็กำลังจะไปเที่ยวกันที่ฮ่องกงนะครับก็ขอให้คนฮ่องคนเขาเรียกว่าอะไรขอให้เที่ยวอย่างสนุกสนานก็แล้วกันนะครับเนาะนะครับก็เป็นกำลังใจให้นะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านครูเอครูปอเองนะครับแล้วก็ตอนนี้เห็นว่ามีครูชาติใช่ไหมครับทุกคนที่จะมาฝึกสอนฝึกเต้นนะครับกับสาวน้อยลำเพลินโชว์ด้วยนะครับก็เป็นกำลังใจให้เรียกได้ว่าโอ้โหครูเอเขาไม่ได้เคลื่อนไหวอะไรมานานมากแล้วนะครับกับการโพสต์สเตตัสแบบนี้ก็เพิ่งเห็นเมื่อสักครู่นี้เลยนะว่าโพสต์นะครับแล้วก็หลายคนก็คงโยงคงไม่มีเรื่องอื่นแหละใช่ไหมทุกคนแต่ว่าเขาอาจจะโพสต์เรื่องส่วนตัวก็เป็นได้ไงอันนี้เราก็อย่าเพิ่งตีความไปก็หูไว้หูนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าเขาไม่ได้โฟกัสแต่ว่าโอ้โหครูเอโพสต์ทีเดียวเนี่ยคือแบบคือปั้งเลยนะนะครับสะเทือนน้ำสะเทือนบกเลยนะครับนะก็ขอให้ครูเอเนาะเที่ยวอย่างมีความสุขนะครับเมื่อปิดฤดูกาลก็ไปเจอครูเอมานะครับก็โอ้โหน่ารักเหมือนเดิมสำหรับทางด้านครูเอเขาก็จะมีการดูโชว์ของเขาเอาจริงเขาดูจริงๆนะทุกคนเวลาที่มีโชว์ด้านหน้าเวทีครูเอจะมาอยู่ข้างหน้าเลยจะมาอยู่ด้านหน้าที่แบบมองภาพรวมเลยแล้วเขาก็จะดูแบบจริงจังมากเพราะฉะนั้นแล้วนะครับไม่เชื่อว่าสิ่งเหล่านี้แหละที่จะทำให้องค์กรสาวน้อยทั้ง2เวทีเนี่ยนะครับได้ต่อยอดแล้วก็ได้พัฒนาไปเรื่อยๆด้วยคุณครูเหล่านี้แหละนะครับทุกคนนะส่วนศิลปินคนไหนที่ไม่ได้ไปต่ออุ้มอิ่มก็เป็นกำลังใจให้กับทุกคนด้วยกันแล้วกันนะครับส่วนคนไหนที่ได้ไปต่อนะครับก็ต้องพัฒนาตัวเองต่อไปเนาะแล้วก็พยายามใช้โซเชียลเยอะๆนะครับทุกคนพัฒนาตัวเองแล้วก็พยายามแบบคือมีแต่พลังบวกอะไรอย่างเงี้ยให้ความร่วมมือกับองค์กรเยอะๆนะครับอันนี้คือเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับอุ้มอิ่มด้วยนะครับรักทุกคนครับ